สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกมโยคายวอชภาค3นะครับเอาล่ะในพาร์ทนี้มาที่ตัวละครของอินาโฮกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำเควสกันนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำโยคาย1ตัวนะครับซึ่งผมได้เปลี่ยนเอาเข้าทีมหลักเรียบร้อยแล้วนะครับมาแทนเอเทอร์นานะครับก็คือตัวนี้โกลเดเนียนนะครับโยคายแรงค์ S เผ่าทัฟนะครับสกิลนะครับโกลการ์ดลดพลังโจมตีของธาตุไฟฟ้าแล้วก็ธาตุน้ำนะครับที่ได้รับค่าสเตตก็จะเด่นในเรื่องของดีเฟนส์นะครับเป็นลักษณะของเผ่าทัฟนะครับแล้วก็มีค่าสปีดแล้วก็มีค่าสตริงนะครับตัวนี้เป็นโยคายแมวหุ่นยนต์สีทองนะครับท่าเทคนิคนะครับเป็นท่าเวทสายฟ้านะครับท่าอินสปิริตเป็นท่าบัฟเพิ่มดีเฟนส์ส่วนท่าโซติเมทเนี่ยจะเป็นท่าบัฟเพิ่มออสเตตนะครับให้กับโยคายในทีมนะครับผมทุกตัว3ตัวเปลี่ยนกันบ้างนะครับถ้าเกิดมีโยคายน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเปลี่ยนโชว์ตัวเรื่อยๆแล้วกันนะครับโกลเด้นเนี่ยได้มาจากสเปเชียลคอยน์นะครับจากตู้กาชานะครับก็เป็นตัวที่พิเศษนิดนึงสวัสดีเควสที่จะมาทำในวันนี้นะครับก็คือเควสนี้ Seeking the Strongest Opponent นะครับมีโยคายน่ากลัวปรากฏขึ้นที่เมืองนี้ลูกค้านี้น่าคุ้นๆนะตัวนี้ก็คือโอโรจินะครับหรือว่าเวน็อกเป็นโยคายที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันนะครับเพราะว่าปรากฏตัวตั้งแต่ภาคแรกๆเลยนะครับมีโยคายน่ากลัวปรากฏขึ้นที่เมืองนี้เหรอดานี่โว้เอาจริงดิเป็นโยคายประเภทไหนกันนะแล้วทำไมเธอถึงทำหน้ามีความสุขขนาดนั้นล่ะดานี่ไปถามลูกค้าแล้วกันนะที่หน้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เมาส์ไวน์วูดน่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโอเคงั้นไปกันเลยโอโรจิรอเราอยู่ที่หน้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับจุดที่มีตู้กาชาของสปริงเดลแล้วก็เป็นทางเข้าสู่ร้านภัตตาคารสุดหรูนะครับที่เราสามารถไปฟาร์มเอา EXP off ได้หรือว่าเป็นเพื่อนกับโยคายหลากหลายประเภทได้นะครับก็จะมีพวกฟรุตเนียนหรือว่าจูเวเนียนนะครับที่เราสามารถเป็นเพื่อนได้ที่นั่นนะครับผมก็วนฟาร์มเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ยังได้ไม่ครบนะครับแค่เกือบครบคือมันโผล่ตัวซ้ำมาเรื่อยโอโรจินะครับผมสวัสดีพวกเราอินาปิออนดีเทคทีฟเอเจนซี่อ๋อในที่สุดเจ้าก็มาสินะช่วยบอกรายละเอียดพวกเราหน่อยสิดานี่มีรายงานมาว่าโยคายมีโยคายชั่วร้าย3ตัวปรากฏขึ้นที่เมืองนี้มีรายงานมา3รายงานนะครับตัวแรกนะครับก็คือโยคายนกที่ทำให้ศัตรูเนี่ยมึนงงด้วย9สเต็ปที่แปลกประหลาดมันสามารถเจาะทะลุไปถึงหัวใจของศัตรูได้ด้วยจะงอยปากอันแหลมคมราวกับมีดน่ะโอ้โหฟังดูโหดร้ายมากอย่างนั้นเหรอโอ้โหมันน่าจะเจ็บหน้าดูเลยนะตัวที่2ก็คือโยคายชั่วร้ายผู้ที่ไม่เคยที่จะไม่มีรอยแผลแล้วก็รอยฟกช้ำเขาว่ากันว่าหมัดของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดของโยคายที่มันโจมตีน่ะฮะเลือดอย่างนั้นเหรอดานี่มีโยคายกี่ตัวกันนะที่โดนมันต่อยนะดานี่เอาล่ะตัวที่3โยคายที่ทำให้ศัตรูเนี่ยจนมุมด้วยวงกฏแห่งความสิ้นหวังโอ้โหตอนที่มันเนี่ยเห็นหน้าตาน่ากลัวของศัตรูเนี่ยมันก็รู้สึกสั่นไปด้วยความตื่นเต้นเลยล่ะโอ้โหขนาดนั้นเชียวฮะสั่นด้วยความตื่นเต้นอย่างนั้นเหรอโอ้ปวดร้ายจังเลยนะดานี่ฉันอยากจะรู้ว่ารายงานที่ว่ามานี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันเป็นการสำรวจที่น่ากลัวอันตรายนะถ้าเกิดเจ้าทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปถามคนอื่นน่ะนักสืบเนี่ยไม่เคยที่จะยกเลิกรีเควสต์อยู่แล้ว อะไรนะดานี่ไม่มีกฎอะไรแบบนั้นซะหน่อยโอเคไว้เป็นหน้าที่ของเราได้เลยเดี๋ยวเราจะออกสำรวจให้เองโอเคงั้นก็ฝากเจ้าด้วยล่ะถ้าเกิดคิดว่าไม่สามารถจัดการได้เนี่ยก็อย่าฝืนเกินไปล่ะมันขนาดนั้นเชียวเหรอเอาล่ะอุชาบย้อนนี่เลิกสารได้แล้วก็ไปกันได้แล้วตามหายุคใคร3ตัวนะครับเอาล่ะโหต้องไปที่ไหนเนี่ยแต่ว่ามีลูกศรชี้ไปนะครับโอเคจากรายงานที่โอโรจิเล่ามานะครับต้องบอกว่าน่ากลัว
มาดูกันว่าจะจริงหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆเคยดูในอนิเมะมานะครับก็เริ่มตั้งเหตุตั้งเหตุแล้วว่าสิ่งที่โอโรจิเล่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหที่ไหนบ้างวันนี้มี Blossom Heights นะครับแล้วก็ชี้ไปทางขวาอันหนึ่งแล้วก็อยู่ที่เขตนี้ที่เขตนี้น่าจะมี1ตัวนะครับมาเดี๋ยวลงไปด้านล่างร้านเบเกอรี่อ่ะหน้าร้านขนมปังนะครับตัวนี้อ่ะเฮ้นี่มันโยคัยน่ากลัวที่ว่ามีรอยฟกช้ำแล้วก็รอยแผลเต็มไปหมดนี่แน่ใจนะด่านนี้นี่เขาดูไม่เหมือนว่าจะแข็งแกร่งเลยนะนี่ดูรอยนั่นสิมันก็คือหลักฐานที่ว่าเขาเนี่ยได้ต่อสู้แล้วก็เอาชนะมามากมายเดี๋ยวก่อนนะฉันก็แค่โดนอีกาจิกน่ะฮะเขาบอกว่าโดนอีกามันทำร้ายมาน่ะดูนั่นสิหมัดของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยเลือดเชียวนะโถเอ้ยมันก็แค่ใส่นวมน่ะนวมชกมวยฉันก็ไม่มีอะไรจะว่าแล้วล่ะบัตเตอร์บลูนะครับบัตเตอร์เรดบลูโอเคฉันแพ้อีกแล้วล่ะมันทำให้99แมตช์ของฉันเนี่ยแพ้99เลยหานี่เขาไม่เคยชนะเลยเหรอนี่ไม่น่าจะผิดนะมันก็คือโยคัยที่เวน็อกพูดถึงแน่เลยแต่ว่ามันแตกต่างจากที่พวกเราได้ยินเยอะเลยล่ะ คือเวน็อกเนี่ยไม่ได้เล่าอะไรที่ผิดไปนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันกลับกันนะครับไม่ได้เป็นโยคัยที่น่ากลัวนะครับเพื่อนๆ น่าจะแบบว่าพอจะเดาได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยคัยอีก2ตัวเนี่ยจะมีลักษณะท่าทางเป็นยังไงนะครับแมตช์ที่100ของบัตเตอร์บลูนะครับจัดให้เอ้าสิบสาม EXP เดี๋ยวก่อนนี้ผมทำเควสเลเวล50นะเว้ยแต่ก็สมเหตุสมผลดีนะเอ้ยกระจอกชะมัดไม่มีทางที่จะแพ้เจ้านั่นหรอกนะแต่วันนี้ก็แค่ตัวแรกนะฉันแน่ใจเลยล่ะว่าอีก2ตัวเนี่ยมันต้องแข็งแกร่งแน่ๆเลยงั้นก็ระวังตัวด้วยล่ะโอเคงั้นไปทางบริซซี่ฮิลก่อนถ้าเกิดเป็นในอนิเมะเนี่ยตอนแรกๆที่เจอกับโอโรจินะครับผมโอโรจิเนี่ยได้มาที่โลกมนุษย์นะครับแล้วก็ได้เจอกับจิบาเนียนแล้วก็ได้เล่าถึงโยคัยสุดแกร่งนะครับผมแล้วก็มันมีลักษณะท่าทางเหมือนกับจิบาเนียนเป๊ะๆ เลยนะครับแต่ว่าโอโรจิเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับคือพวกเคตาเนี่ยรู้ตัวนะครับแบบเล่าลักษณะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเล่าได้เวอร์มากนะครับราวกับว่าเป็นยุคใครสุดชั่วร้ายนะครับแต่ว่าพอผ่านไปหลายตอนนะครับมันจะเป็นตอนแบบหลายตอนเนี่ยนะตอนของโอโรจินะครับที่มาหาแล้วก็เล่าลักษณะท่าทางให้กับจิบาเนียนนะครับที่เป็นลักษณะของจิบาเนียนเป๊ะๆเลยนะครับแต่พอตอนเฉลยปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่โอโรจิว่านะครับซึ่งก็คือไม่ใช่จิบาเนียนนะแต่ว่าเป็นโยคัยอีกตัวนึงนะครับก็คือเรดเจเรดโดเจนะครับหรือว่ารูเบอัสเจในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นโยคัยแมวที่เป็นโยคัยบอสที่หน้าตาเหมือนจิบาเนียนนะครับไม่เหมือนหรอกแต่ว่าเป็นมีลักษณะเหมือนจิบาเนียนอะไรแบบเนี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยในการ์ตูนก็ไม่ได้ว่าผิดไปนะครับสำหรับเวน้องนะครับอาจจะแบบสับขาหลอกคนดูช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าในเควสนี้เนี่ยจะมีการสับขาหลอกช่วงท้ายหรือเปล่าเฮ้นี่ไม่ใช่ว่าเป็นโยคัยนกที่ทำให้ผู้คนมึนงงด้วย9สเต็ปอันสุดเพี้ยนหรออะไรนะอะไรนะฉันคิดว่ามันมีจะงอยปากแหลมคมนะไม่ใช่หรอ Tweet Tweet Twirly Pie โอ้โหหน้าตานี่ชัดเจนนะครับมันไม่ได้แหลมสักหน่อยนะก็ว่างั้นแหละแล้ว9สเต็ปสุดแปลกล่ะ Tweet 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 Around Around Tweet
มันก็แค่เดินซัดเซไปมาไม่ใช่เหรอมันไม่เหมือนกับที่เราได้ยินนะแต่ว่าเวน็อกเนี่ยต้องพูดถึงเจ้านี่แน่นอนด่านี้นี่เจ้านี่มันดูอ่อนแอนะทวีตทวีตฉันมึนจังเลยช่วยฉันด้วยทวีตฮะมันมาทางนี้แล้วทำให้ผู้คนมึนงงนะครับมันก็แง่แหละส่วนจะงอยปากก็ไม่ได้แหลมอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโถเอ้ยน่าสงสารใช่มั้ย9 EXP เอาล่ะตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายต้องของจริงแน่ๆเลยล่ะเดี๋ยวไปที่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวไปที่ตัวสุดท้ายกันนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตอนแรกมันชี้ไปทางซ้ายไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันชี้มาทางขวาอาจจะชี้ไปที่สถานีรถไฟก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปจัดการหาก่อนละกันนะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับโอเคเจ้าโยคัยตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับที่สปาร์โกโพลิสนะครับแล้วก็อยู่ด้านบนโอเคคือบางทีพอมันชี้มาที่สถานีรถไฟเนี่ยยุ่งเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนนะครับคือเราสามารถวาร์ปได้นะแต่แค่ต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมอาจจะเป็นที่ซานฟรานซิสติโกก็ได้นะครับหรือว่าที่แฮร์ริสวิลล์ก็ได้หรือไม่ก็ที่สปาร์โกโพลิสก็ได้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่สามารถนั่งรถไฟมาได้นะครับผมโอเคถ้าเกิดอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยเราก็ต้องใช้คอปเตอร์นะครับเดี๋ยวเลยละเอาละมีแค่นี้ใช่ไหมนี่หรือว่าจะเป็นโยคัยที่ทำให้เธอเนี่ยจนมุมน่ะแล้วก็เข้าสู่วังวนแห่งความสิ้นหวังแล้วก็เขาดูตัวสั่นด้วยนะแต่ว่าไม่ดูตื่นเต้นสักเท่าไหร่ฉันจะตกแล้วฉันจะตกแล้วทำทีจำทีไม่ใช่ว่าทำให้เราจนมุมเหรอแต่ดูเหมือนว่าเขาต่างหากนะที่จะตกลงไปน่ะแล้วเขาก็สั่นด้วยความกลัวเลยด่านนี้นี่ต้องห่วงนะพวกเราเนี่ยมาช่วยแล้วเดี๋ยวก่อนหยุดอย่าเข้ามาอะไรนะฮะพวกเราได้ยินมาว่ามันเนี่ยสั่นด้วยความตื่นเต้นในการแบทเทิลน่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็สั่นโดยที่ทำตัวให้ตัวเองกลัวน่ะอะไรนะนี่มันบ้าไปแล้วเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้อย่าเข้ามาถ้าเกิดแกทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายแน่ๆเลยล่ะฮ่าถอยไปหำทีหำทีจำทีนะครับโยใครหน้าตาเหมือนกาน้ำโอเคไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับเฮ้ยทุนดาเมจได้เกิน2ครั้งตุ้มโอ้โหอย่าอู้กันสิแหมมีการแบบว่าเซตผมนะครับเดโมน่าโถเอ้ยโกลเดเนียนไม่ได้ออกมาเลยนะครับมันตีแป๊บเดียวตายโอเคอย่างนั้นก็สำรวจได้ครบทั้ง3ตัวแล้วล่ะสำรวจอย่างนั้นเหรอแล้วก็จัดการมาทั้ง3ตัวเลยมันโคตรอ่อนแอเลยไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นไม่ได้เก่งสักนิดยังไงก็ช่างเถอะงั้นกลับไปรายงานโอโรจิดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเฮ้ยมา
นี่โอโรจิพวกเราเนี่ยไปสำรวจมาเรียบร้อยหมดแล้วล่ะฮะเราจะอยู่ใคร3ตัวนั่นมันคืออะไรกันล่ะมันไม่ใช่อะไรที่ต้องกังวลหรอกนะฮะไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างนั้นเหรอนั่นมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยพวกเราจัดการมันไปหมดแล้วล่ะฮะจัดการไปหมดแล้วเหรอเจ้าโยใครชั่วร้าย3ตัวนั่นน่ะนะก็นะที่จริงแล้วเนี่ยข่าวลือมันไม่เป็นความจริงน่ะคือจะว่าไปแล้วฮะใช้ได้เลยนี่คิดว่าเจ้าเนี่ยมีพลังถึงขนาดนี้เชียวไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยฮะเอาล่ะคงต้องขอเปลี่ยนคำร้องขอนี่เจ้ามาสู้กับข้าอะไรนะเปลี่ยนกันขนาดนี้เลยเหรอทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเพราะว่านักสืบนะไม่เคยยกเลิกการร้องขออยู่แล้วล่ะเพราะเราไม่มีทางเลือกงั้นตอบรับโอเคเธอเนี่ยน่าจะเหนื่อยจากการต่อสู้กับมันนะถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็ค่อยมาคุยกับฉันเวทวอชคงคิดว่าเราแข็งแกร่งมากสินะเอาล่ะเตรียมพร้อมหรือยังล่ะที่จะมาเผชิญหน้ากับข้าน่ะแน่นอนโอโรจินะครับเวน็อกผมยังจำท่าซูติเมสุดเท่ของเวน็อกได้นะครับผมท่าแบบท่างูอ่ะใช่ไหมเฮ้ยเราไม่สามารถโยนอาหารได้ว่ะแสดงว่าไม่ได้เป็นเพื่อนแบบปกตินะครับถ้าออคโตสเนกนะครับมาดูกันดีกว่าโอ้โหยังเท่เหมือนเคยเลยนะครับมาส่วนฝั่งเราขอโชว์ตัวใหม่หน่อยละกันนะโกลเด้นเนียนนะครับโกลเด้นเนียนเป็นท่าบัฟใช่ไหมแสดงว่าเป็นตำแหน่งแทงแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีนะเนี่ยเพิ่มดีเฟนส์บัฟหมู่นะครับงอเยี่ยม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 เอาจะหลบไปด้านหลังสิไปเฮ้ยมีการหลบแบบเมื่อกี้โหหลบได้หลบดีเหลือเกินมาเดี๋ยวมาลองปืนบลาสเตอร์ของเผ่าทัฟกันนะครับเผ่าทัฟหรือว่าเผ่าโกเกตสือใช่ไหมโกเกตผมยังจำท่าไอ้เพลงซัมมอนของโยคายเผ่าต่างๆช่วงแรกๆได้นะครับมันเท่มากเลยอ่ะผมว่ามันเท่แล้วก็จำได้ดีกว่าเฮ้ยปืนอะไรเนี่ยโอ้ปืนกระจายอ่ะเหมือนปืนลูกซองกระจายป่ะแล้วเป็นปืนที่ยิงเร็วด้วยนะเฮ้ยดีว่ะโอ้ดีพอๆกับปืนสไนเปอร์เลยนะครับว้าวชนะไปได้นะครับฉันได้เห็นแล้วล่ะดูเหมือนว่าพลังของเจ้าเนี่ยเป็นของจริง เป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจมากงั้นรับเหรียญนี้ไปสิเป็นข้อพิสูจน์สำหรับการขอบคุณของข้าน่ะว้าวโอเคน่าจะเป็นแบบว่าออโต้เป็นเพื่อนนะครับหลังจบเควสคงไม่ต้องสุ่มฉากจบเหมือนกับโคมาโนแมสหรือว่าทอมเนียนนะครับขอบคุณมากเวน็อกฉันจะต่อสู้เพื่อตามหาศัตรูสุดแข็งแกร่งต่อไปเขาจากไปโดยที่เข้าใจผิดนะช่างเขาเหอะแต่เราก็ได้เหรียญของเขามาแล้วล่ะ Seeking the strongest opponent นะครับตามหาศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดโอเคไม่มีอะไรหักมุมนะครับคือรายงานที่เบน็อกกล่าวมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เกินจริงทั้งนั้นนะครับศัตรูที่เราไปเจอเนี่ยโคตรปวกเปียกนะครับแต่สุดท้ายเราก็ได้แบทเทิลกับเวน็อกนะครับแล้วก็ได้เป็นเพื่อนได้เหรียญมาเรียบร้อยนะครับแหมเยี่ยมไปเลย
เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดรู้สึกว่าผมหยอดตู้กาชาได้ข้างๆสีทองหลายครั้งแล้วนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรงั้นแน่นอนว่าเราจะเข้าสู่ช่วงกาชาในวันนี้นะครับเควสไม่ยาวมากงั้นวันนี้มาหยอดที่ Springdale แล้วกันนะขอให้ได้เพิ่มโอกาสรางวัลที่1 นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ Special Coin ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็คงไม่ใช้นะครับเอาล่ะโควต้าในวันนี้นะครับจะได้กี่ครั้งกันปึ๊บโอ้1ครั้งเหรอโอ้โหเพิ่มไม่หน่อยโถเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันซวยแบบหลายวันต่อเนื่องเลยวะเซ็งคือแบบผมอยากหยอดโคตรเลยอ่ะแล้วมันได้แบบเนี้ยโอ้เอาไงดีวะงั้นเราใช้ Special Coin มั้ยเนี่ยๆๆ รางวัลที่1 นะครับคาเมเลียเห็นโยคัยผมสีแดงนั่นหรือไม่โอเคถ้าเกิดเราดวงดีพอเนี่ยเหรียญเดียวก็อยู่แล้วใช่ไหมแต่มันไม่เพิ่มโอกาสรางวัลที่1 นะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ 5 Star Coin เนี่ยมันจะเอ้ยไม่ใช่ดิผมพูดผิดใช่ไหม Special Coin 5 Star Coin ผมได้เหรียญไม่ใช่ดิผมได้โกลเดนเนียนมาจากอันไหนวะมันจะมี2 อันน่ะที่ได้โยคัยแรงสูงๆนะครับก็คือ 5 Star Coin แล้วก็Special Coin นะครับโอเคช่างมันแล้วกันนะอะไม่เป็นไรถึงแม้จะไม่เพิ่มโอกาสรางวัลที่1 นะครับผมจะขอหยอดด้วย5 Star Coin แล้วก็พลังแห่งดวงที่มีทั้งหมดมาโยกใครหายากที่ไม่เคยได้ก็ได้นะอะไรก็ได้มาเลยเฮ้ยสีทองรางวัลที่2นะครับวอลดินก็ไม่เคยได้นะแต่ก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่วอลดินโอเคถูกตัวนี้มันร่างพัฒนาของเมริคาเบใช่ไหมโนเวย์หรือเปล่าโถเอ้ยเหรียญเดียวเองอ่ะเสียดายคือถ้าเกิดผมไม่ปาลูกดอกมันจะได้กี่ครั้งวะเออวะแต่เราปาไปเถอะเพิ่มโอกาสในการได้รางวัลที่1เพิ่มนะครับโอเคโถในพาร์ทนี้นะครับได้หยอดตู้กาชาแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็เราก็ได้ทำเควสของเวน็อกนะครับแล้วก็ได้เวน็อกหรือว่าโอโรจีนะครับมาเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูค่าสแตทกันหน่อยคือถ้าโซติเมตเราเห็นไปแล้วใช่ไหมโอโรจินะครับโอโรจิเนี่ยรู้สึกว่าจะสามารถหยอดได้จากตู้เหมือนกันนะแรงเอสนะครับเผ่าสลิปเปอรี่สกิลเวโนชาร์จโซมิเตอร์จะชาร์จเร็วขึ้นนะครับค่าสแตทก็จะเด่นทางดีเฟนส์ไม่ใช่เด่นทางสเตรนท์นะครับโหตีแรงโคตรแล้วก็สปีดไวจัดๆเลยนะครับส่วนดีเฟนส์ค่อนข้างจะบางเลยทีเดียวตัวนี้ค่อนข้างตีหนักแล้วก็รวดเร็วนะครับถ้าโซติเมตออคโตสเนกนะครับโจมตีแบบมัลติฮิตโดน6ตัวด้านหน้าถ้าเทคนิคเป็นเวทธาตุสายฟ้านะครับส่วนถ้าอินสปิริตจะเป็นท่าบัฟเพิ่มสปีดให้กับเพื่อนในทีมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของโอโรจินะครับผมโอเคงั้นในพาร์ทนี้ก็คงต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในเกมโยคัยวอชภาค 3ในพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ